ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตเซนเจน่าวันนี้เจน่าจะมาสอนเต้นเจน่าจะมาเต้นเพลงไอซี่ของวงอิตตี้ค่ะหนูชอบยูจินเขาเป็นแรปที่หนูเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเพลงมันก็ค่อนข้างยากอยู่เพลงมันไวอยากเอาให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะว่าท่ามันเต้นยังไงส่วนใหญ่หนูก็จะไปเรียนเพราะท่านั้นยากมากใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วเราไปดูกันเลยท่อนแรกที่เขาเพิ่งเริ่มเพลงมาเลยมันจะเป็นท่อนที่ทุกคนจะเต้นเดี่ยวก็เลยจะไม่สอนนะคะเราก็เลยจะเริ่มเพลงท่อนที่เขาร้องกันจริงๆเลยมาท่าแรกเราจะต้องเอาสองก้อนอย่างนี้ชนกันเสร็จแล้วเราก็จะต้องเหมือนมีประกายแบบนี้ท่อนนี้เราจะต้องยกขาขึ้นด้วยอย่างนี้หนึ่งแล้วสองแล้วก็จะเอามือขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทำนี้ท่าก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามท่าต่อไปเราก็จะหันไปด้านหลังท่าทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแค่หันไปตัวแล้วก็หันกลับมาท่าที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ถอยไปตอนท่านี้เราถอยไปปุ๊บให้เราเอามือข้างซ้ายเท้าเอวหรือข้อขวาไว้นี้เพื่อจะให้เราปัดได้อันนี้ต้องเอียงไหล่ก่อนเอามือที่เท้าเอวอยู่มาไว้นี้ปุ๊บประกบตอนนี้ก็จะเป็นท่อนที่จะเปลี่ยนโซนกันขึ้นลงเปิดแล้วก็เปิดปุ๊บอ่ะเราใหม่3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ท่าต่อไปก็จะเป็นของยูจินตอนที่หนูชอบท่าขาอยู่แล้วก็กระโดดมาขาชิดเลยแล้วก็ตั้งฉากก็มือหันไปด้านหน้ากำมือปัดลงเอามือข้างขวาปัดมาด้านหน้าข้างซ้ายปัดไปด้านหลังปุ๊บพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นมาเพื่อนต่อไปก็จะเดินกัน1 2 3ก็เหมือนเดิมเลยครั้งนี้ก็เตะขาขวาตึ้งเอาเราใหม่ตั้งแต่แรกนะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7ถ้าต่อไปยูจินจะยืนอยู่ตรงกลางแต่ว่าคนอื่นเขาก็จะทำแบบว่าปึ๊บ1 2งั้นเอาให้เหมือนแกไปเลยนะก็เอียงไปทางด้านซ้ายก็ได้ค่ะ1 1 2เรามาเล่ากับเพลงกันค่ะถ้าต่อไปของเราหลังจากที่เราไปชน1 2แล้วก็จะกระโดดขาแล้วก็เขากับมือชูข้างหน้าบนมันจะคล้ายๆแบบว่าเราค่อยๆไหลลงมา1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปก็จะเป็นการเดินเปลี่ยนโซน1 2 3 3ปุ๊บเราก็จะก้าวขาขวาขึ้นมาด้านหน้าพร้อมกับมือขึ้นมา1 2เอานิ้วชี้กดข้างขวาลง1แล้วก็ซ้าย2แล้วก็หมุน1รอบปึ๊บเอาลองใหม่นะตึ้ง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 ก้าว3ค่ะ1 3 4 5 6 7 8ถ้าต่อไปเอาเข้ามาซ้ายทับขวาเพื่อที่เราจะได้เอาขึ้นนี่ได้พร้อมยกขาขวาขึ้นแขนแล้วก็จะไปปึ๊บขึ้นปึ๊บเราขึ้นปุ๊บตอนจะหมุนเอาขาขวาลงเลยเท่ากับยกขาซ้ายขึ้นมาด้วยแบบเตะๆเราต้องเอียงตัวไปด้วยนะ1 2 1 2 3 4 5 6 7และ8ขึ้น1 2แล้วก็รีบเอาขาซ้ายลงแล้วก็หมุนมือฟื้นเป็นวูขึ้นมาฟื้นแล้วก็จับตรงหน้าผากฟื้น1 2เอามือข้างซ้ายจับตรงประมาณเอวค่ะแล้วก็ถอยหลังอีก2ก้าว
มาเข้ากับเพลงกันเลยดีกว่าแล้วก็จะดูชี้ข้างซ้ายแล้วก็จิ้มตรงแก้มแล้วก็พร้อมกับข้างขวาดูไปตรงนี้แล้วก็หมุนตัว1 2แล้วก็จะหมุนมือกวาดมือพอเรามาอยู่นี้เราต้องหมุนไปเลยข้างขยับภาพจะได้ดูสวย1 2ภาพต่อไปก็จะเป็นเอาเท้าที่ล็อกคออยู่ตรงนี้1 2 3ให้มืออยู่ท่านี้แล้วก็ท่าต่อไปมือขึ้นนี้1เอาขาไขว้แล้วก็เอามือวางไว้อย่างนี้ต่อไปเอาข้างขวาที่อยู่ด้านหลังขยับมือพร้อมกับยกมือขึ้นนี้ปึ๊บ1 2 3แล้วก็จะรวบผมขึ้นนี้พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปปึ๊บมาตั้งแต่แรกกัน1 2 3 4 5 6 7 8 12 3 4 5 6 7 8 1 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 21 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเกิดทันแล้วก็จะทำมือเป็นกันไกลก็มาประกบกันนี้2 3 4เปิดเพลงดีกว่าเราจะเข้าฮุกแล้วเรามาเข้าท่อนฮุกกันเถอะเราก็ดังฟื้นสายก้น2ครั้ง1 2แล้วก็มือก็จะเป็นนี้ฟื้นก้าวเท้าข้างขวาพร้อมกับมือนิดเดียวก่อนอันที่2กว้างๆพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายแล้วก็มือเก็บวางเอามือเหมือนวางอะไรไว้บนหัวพร้อมกับหันไปทางนี้งงไหมท่อนนี้ทุกคนงงหนูก็ยังงงเลยเริ่มแหละท่อนนี้แล้วกัน1 2 3 4 1 2สามสี่ห้าเขาก็อีกฝั่งหนึ่งไว้ตรงประมาณเท่าไรหนึ่งสองพอถึงข้อนี้แล้วก็มือออกแล้วก็ปุ๊บค่อยขาขวาก้าวเท้าขวาไปเขาก็เอามือขวาหนึ่งสองไม่ต้องถึงจับเกือบถึงแล้วก็เอาลงพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมือซ้ายขึ้นมาด้วยลองใหม่ยากมากท่านี้ก่อนจะเรียนได้ชาตินึง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4แล้วก็ขัดมือซ้ายขึ้นมาเอาเท้าซ้ายเข้าไปด้วยปุ๊บมือยกขึ้นมาเอาเท้าซ้ายยกขึ้นมาด้วยปุ๊บใส่สะโพก5ครั้งปุ๊บทิ้งไปเลยขยับแค่สะโพกไม่ต้องขยับอีก1 2มันจะร้องอ่ะ make it top เก่งก็ต้องทำเหมือน make it top เก่ง1 2 3 4 5ข้อต่อไปก็จะเหมือนกระโดดแต่ไม่กระโดดคือเราจะกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วก็เท้าขวาอย่าเพิ่งเอาลงเท้าขวาเอาลงพร้อมกับยกมือเอาลงพร้อมกับเอามือข้างซ้ายขึ้นมือเราก็จะไปแบบนี้เอาลงเอาขึ้นเอาลงแล้วก็ข้างที่เราขึ้นวางข้างมือวางแล้วก็วาง3รอบแล้วก็จะเอามือแบบนี้ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นพอลงใหม่แล้วก็ต้องบิดขาฟึบฟึบฟึบมือขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เอียงแล้วเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็เก็บมือเดิมแล้วก็จะหมุนตัวกลับมานี่เอาด้านขวาอยู่กับชี้ด้านซ้ายหมุนฟึบพร้อมกับมือหมุนกลับไปเอาท่าปั่นมือมาอยู่เลยแล้วก็เอียงแล้วเข้าไปด้านซ้ายเอียงหัวเลยก็หมุนกลับมาด้านหน้าหมุนกลับมาแค่เท้าให้นิดเดียวพอเพื่อที่เราจะได้มาทำท่าเดิมแต่เราจะยกเปลี่ยนเป็นฝ่าซ้ายพร้อมสองมือเลย1 2ถอดเก่ง
ก็ท่าเดิม2 3 4พอเราถึงท่านี้เราก็จะหันหลังได้เลยแล้วก็จะเว้นจังหวะประมาณ 3-4 วิแล้วก็จะหันมาเอาเท้าซ้ายอยู่ตรงที่ปึ๊บแล้วก็วนกลับมา 3-4 วิปึ๊บแล้วมันก็จะแบบว่าวนหัวหรือวิ่งคอร์สแล้วก็ย่างเท้าพร้อมกับเอามือลุกขึ้นนะจ๊ะปึ๊บแล้วก็ย่างเท้าซ้ายย่างเท้าขวา1 2 3 4เสร็จแล้วก็จะเดินแล้วมันจะมีจังหวะของมันแล้วก็จะยกมือดีขึ้นตึ้งตึ๊บแล้วมันก็จะเป็นการป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งคือเหมือนแบบเราจะป๊อปตัวป๊อปภาพปึ๊บแล้วก็จะมือขึ้นนิดปึ้งเอาเท้าซ้ายยกด้วยปึ๊บแล้วก็จะย่ำซ้ายขวาซ้ายพร้อมกับมือ1 2 3ก็จะหักหน้าปึ๊บหักพร้อมกับยกเท้าซ้ายขึ้นมาปึ๊บทำมือแล้วก็ย่ำลงขวาซ้ายขวาเดินเดินหรือกลับมาเล่นโทรศัพท์1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ป๊อปปิ้ง3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5เคเหนื่อยแล้วก็โดนขาคู่นั่นน่ะเขาก็เอามือด้านซ้ายวางแล้วก็ข้างขวาปุ่มก็เหมือนแบบปิดปากปิ้งแล้วก็เอาข้างขวาย่ำหนึ่งย่ำย่ำสามเราจะทำมือนี้1 2 3 1 2ต่อไปก็จะเป็นท่อนแรปซึ่งจะยากมากมันดูง่ายมากและยากมากท่าแรกมันก็จะเป็นการปัด1 2ปัด1อยู่นิ่งๆก่อนปัด2เราต้องงอลงน้ำหนักที่ขาด้านซ้าย1 2แล้วก็ป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งแล้วตรงนี้ก็เต้นตามด้วย1ปึ๊บแล้วก็หมุนกลับมาหมุนกลับมา1 2 3พอเราไปดูครั้งนี้ปึ๊บเอามือข้างขวาขึ้นมาก็ค่อยๆลงเดี๋ยวไม่ต้องลงสุดปุ๊บแล้วก็หันกลับไปอันเริ่มใหม่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็กระโดดพร้อมกับเอามือได้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะยืนตรงนั้นมาเลยยืนขาชิดกันค่ะแล้วก็กางมือลงไปว่าลงอันนี้ก็คือที่เจน่าสามารถสอนได้งั้นเราไปเริ่มตั้งแต่ต้นเพลงกันเลยโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสอนเต้นไอเชียของวงอิตตี้ของเจน่าเต้นดีไหมต้องเข้ามาเรียนตรงไหนเต้นผิดตรงไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กระดิ่งกดกล่องแก้วให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายหนูคิดว่าจะน่าจะสอนได้อีกไหม